วันนี้เราเรียนคาบแรกเลยใช่ไหมคะตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะบางคนยังไม่ได้ล้างหน้าเลยอ่ะเรามาดูนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำยืมภาษาบาลีเมื่อวานคุณครูพูดถึงสาเหตุใช่ไหมคะของการมีคำยืมภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนในภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะใช้หนังสือเล่มชุดแม่บทอีกเหมือนเดิมนะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สามก็คือเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศนะคะใครที่มีหนังสือก็สามารถเปิดหนังสือประกอบไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกหยิบหนังสือนะคะหรือว่าต้องการจะดูใน PowerPoint ก่อนแล้วก็ไปอ่านในหนังสือทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าดูไปพร้อมๆกันก็ยิ่งดีนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าคำยืมภาษาบาลีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนเคยเรียนรู้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะตอนป .5 จำได้ไหมคะคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตจำได้ครับได้นะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ให้ความรู้ของเราเนี่ยแน่นยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะไปเป็นที่ม .1 นะคะเราจะนําข้อสอบเรานําเรื่องเหล่านี้เนี่ยไปสอบนะคะไปสอบต่างๆสอบเข้าเรียนบ้างนะคะสอบแข่งขันบ้างก็ว่ากันไปนะคะคำยืมภาษาบาลีนะคะจะมีหลักให้เราสังเกตก็คือ1นะคะจะกดไม่ตรงตามมาตราถ้าสะกดตรงตามมาตรามันจะเป็นคำชนิดไหนคะตัวสะกไทดตยรแทง้ตามมาตราเป็นคำไทยแท้ใช่ไหไมทคยะแท้คำยืมภาษาบาลีเนี่ยจะสะกดไม่ตรงตามมาตรายกเว้นนะคะยกเว้นคำที่สะกดตรงตามมาตราแต่แปลงรูปได้นะคะสะกดตรงมาตราแต่มันมีคำว่าแต่มันต้องแปลงรูปได้เช่นคำว่าโลกเป็นคำว่าโลกานะคะกายเป็นคำว่ากายาจำให้ดีๆนะคะไม่เข้าใจนักเรียนยกมือถามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วใครไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวเราก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะที่สองมีพยัญชนะ33ตัวนะคะเราจะเรียกว่าพยัญชนะวรรคจำพยัญชนะวรรคได้ไหมคะจำได้ไหมก็คไะด้จำไม่ได้ก็เหไดร้อจำได้แต่ไม่แตแน่่ใจว่าถูกไหมจำได้แต่ไม่แน่ใจว่าถูกไหมใช่ไหมคะเรามาดูนะคะมีพยัญชนะ33ตัวแบ่งเป็นวรรคนะคะเป็นยังไงบ้างถึงบางอ้อหรือยังเคยเห็นไหมคะพยัญชนะนี้เคยเห็นครับเคยเห็นนะคะบางคนลางๆฉันเคยจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็บางคนบอกว่าฉันจำไม่ได้ตั้งแต่เริ่มเลยแต่รอบนี้เท่ากับว่าเราเรียนเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมคะป .5 เราเรียนมาแล้วป .6 เรามาทบทวนแล้วก็เน้นย้ำเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งเราต้องจำได้มากกว่าเดิมนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องนำไปใช้แล้วนะคะในเรื่องนี้นะคะพยัญชนะวรรคเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่วรรคคะใครพอจะห้จาวำรรคครับมีอยู่ห้าวรรคนะคะนักเรียนดูนะคะเพื่อนรู้ได้ยังไงว่ามีอยู่ห้าวรรคก็คือมีวรรคกะวรรคจะวรรคตะสองวรรคใช่ไหมคะแล้วก็วรรคปะสุดท้ายก็คือเศษวรรคแล้วมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่แถวคะมีทั้งหมด5 แถวครับห้าแถวดูจากตรงไหนดูจากด้านบนเลยลูก1 2 3 4 5นะคะในแต่ละวรรคจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 แถวนะคะวรรคกะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 แถว5 ตัวกอไก่ขอไข่โคควายคอระฆังงองูนักเรียนว่าจำยากไหมคะแบบนี้เราจะจำได้ไหมว่าตัวอะไรมาก่อนใครพอจะจำได้บ้างว่าเราจำสิเราจำพยัญชนะวรรคอย่างไรลองดูสักหนึ่งวรรคสิไข่ควายไข่ฆ่าควายฆ่กา็งูฆ่างููจับฉันเจออยู่หญิงโอเคจโออเคเจอหญิงอ่ะจากทานเขาเท่านึงเต่าถูกทิ้งตถอูกตรทงิ้งนั้นต่อลงนายปลาผักปลาคุกม้ายายเราที่ถูกยายแล้ว
หายไปแล้วนะคะเสียงอ่ะหายไปแล้วโอเคนักเรียนปิดไมค์ก่อนค่ะลูกอ่ะเรามาดูนะคะต่อไปนี่คือวิธีการจำพยัญชนะวรรคใช่ไหมคะนักเรียนดูนะคะวรรคกะเราจะจำว่าไก่ไข่ควายข้างูจอจานวรรคจะวรรคจะเราจะจำว่าจับฉันชูชอเชอหญิงวรรคตะปะตักฐานทอเท่านิงเต่าถูกทิ้งทอทงนายวักปากปลาผักพักคบม้าเศษวักก็คือยายเราเล่าว่าเสือหายแล้วนักเรียนคะกลมๆตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าอะไรคะใครรู้บ้างฝนตกบนเรียกว่าอะไรนะคะลองตอบดูซิเขาเรียกว่าอะไรหยดน้ำค้างหยดน้ำค้างเรียกว่าอะไรได้ฝนตกบนฝนตกบนฝนตกบนโอ้โห นะคะอันนี้เราเรียกว่านิคหิตหรือว่านะหรือคหิตนะคะซึ่งเราจะเจอในหนังสือพระต่างๆใช่ไหมเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งในคำยืมภาษาบาลีก็คือทำหน้าที่แทนเสียงตัวสะกดงองูแล้วก็มอม้านะคะทีนี้เรามาดูทำไมคุณครูถึงให้จำแบบนี้นะคะนักเรียนคุณครูว่ามันง่ายกว่าเราไปจำว่ากอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูแบบนี้ใช่ไหมคะครูก็เลยเอาคำเนี่ยที่มันคล้องจองกันเอามาให้เราจำไก่ก็คือแทนด้วยกอไก่ใช่ไหมคะไข่ก็แทนด้วยขอไข่ควายแทนด้วยคอควายข้าแทนด้วยคอระฆังงูแทนด้วยงองูนะคะวักจะจับก็แทนด้วยจอจานฉันแทนด้วยโฉชิงชูแทนด้วยโชช้างทีนี้สุ่มถามดีกว่าเรียกชื่อดีกว่าพัทรสยาแอมแอมอยู่ไหนแอมอยู่ไหนแอมอยู่ไหมคะอยู่ค่ะแอมหญิงเนี่ยแทนด้วยตัวอะไรคะลูกหญิงแทนด้วยตัวอะไรลูกลองดูซิหญิงแทนด้วยตัวอะไรคะเหมียวจูช่วยแอมหน่อยค่ะเหมียวจูหญิงแทนด้วยตัวอะไรคะแทนด้วยตัวอะไรคะแทนด้วยตัวอะไรลูกงองูครับงองูอะคะใครว่างองูบ้างแอมว่าอะไรก็ตอบไปแล้วตัวอะไรลูกนอหนูไหมคะนอหนูยังไม่ใช่นะคะลูกหญิงก็คือแทนด้วยโยหญิงนั่นเองนะคะดูใหม่ลูกดูต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจไปเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะคะนักเรียนสงสัยนักเรียนยกมือถามคุณครูได้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะลูกปะตักก็คือแทนด้วยตัวตอปะตักใช่ไหมคะคำว่าฐานฐานแทนด้วยตัวอะไรคะโถฐานนะคะโทโทเห็นไหมคะโทเขียนด้วยโทอะไรวอลเล่โทแทนด้วยตัวอะไรคะทอพุเท่าทอพุเท่าทอพุเท่าเหรอโทโทโททอมนโททอมนโทนะคะเท่าเท่าเนี่ยแทนด้วยทอผู้เท่าใช่ไหมคะเราดูด้วยแล้วก็นิงแทนด้วยนออะไรคะนิงเราเขียนด้วยนอนอนีนนะคะเต่าก็แทนด้วยตอเต่าถูกนะคะถูกนิฐาถูกแทนด้วยตัวอะไรคะขอถุงค่ะขอถุงนะคะโทนักเรียนดูโทนี้นะคะโทนี้แทนด้วยตัวอะไรคะแม่เสือของคุณครูแทนด้วยตัวอะไรคะท
ททหารค่ะททหารนะคะทอทุงเอ้าเฉลยไปแล้วทอทุงก็คือทอทุงใช่ไหมคะนายก็แทนด้วยนอหนูใช่ไหมคะปลาครับทำไมคำว่าทอมันไม่เป็นคำว่าทิ้งอะครับครูเต่าถูกทิ้งอ่ะโอเคโอเคใช่แล้วกาฟิลเก่งมากเลยนะคะตอนครูพิมพ์แน่ๆเลยขออภัยนะคะกาฟิลเห็นไหมคะมีคนทักท้วงนะคะทิ้งอ่ะโอเคกาฟิลขอบคุณมากค่ะเต่าถูกทิ้งไม่เป็นไรนักเรียนเตือนได้ค่ะเตือนได้เราก็มีผิดมีถูกเหมือนกันนะคะนักเรียนก็มีผิดมีถูกเหมือนกันบางทีเราก็แก้ไขกันไปนะคะทิ้งก็แทนด้วยทหารทอทงก็แทนด้วยทอทงนายก็แทนด้วยนอหนูใช่ไหมคะฟรุตอยู่ไหมคะวันนี้ฟรุตอยู่ไหมคะฟรุตอยู่ไหมลูกแบงค์ฟรุตอยู่ไหมไม่ทราบเหมือนกันครับลาเต้อยู่ไหมคะลาเต้ก็ออกไปแล้วอ่ะเห็นลาเต้ออกไปแล้วไม่ฟูดออกไปแล้วครับครูฟูดออกไปแล้วเฮดอยู่ไหมคะเฮดเล่นเกมอยู่เฮดเฮดเล่นเกมอยู่ครับยูปลาแทนด้วยตัวอะไรยูปอปลาค่ะปอปลาเปรี้ยวผักแทนด้วยตัวอะไรคะลูกหอพึ่งค่ะหอพึ่งนะคะไมตี้พักแทนด้วยตัวอะไรคะไมตี้พักแทนด้วยตัวอะไรคะพักแทนที่ตัวพอพานครับแทนด้วยพอพานนะคะวรพลพบแทนด้วยตัวอะไรคะลูกพ่อสำเภาครับพ่อสำเภานะคะเมฆม้าแทนด้วยอะไรคะทำผมครับครับอะไรนะครับม้าค่ะม้าแทนด้วยตัวอะไรคะลูกมอม้าครับมอม้านะคะยายก็แทนด้วยยอยักษ์เราก็แทนด้วยรอเรือเล่าก็แทนด้วยลอลิงว่าก็แทนด้วยวอแหวนเสือก็แทนด้วยสอเสือหายก็แทนด้วยหอหีบแล้วก็แล้วคำว่าแล้วนี้เราจะใช้โลจุลานะคะก็คือแทนด้วยโลจุลาเป็นการเทียบเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูนะคะว่ามันแทนด้วยพยัญชนะอะไรนักเรียนดูตัวที่เขียนด้วยนะคะเห็นไหมคะเหมือนโทตรงนี้นะคะก็คือทอนางมณโทใช่ไหมคะเราต้องดูด้วยเราจะต้องกลับไปจำนะคะจำอันนี้ให้ได้เวลาสอบเนี่ยเราจะต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์คำยืนภาษาบาลีแล้วไม่ได้จำอย่างเดียวนะคะเราต้องรู้จักวิธีการใช้ด้วยนะคะเราจะนำพยัญชนะวรรคเนี่ยมาใช้ในหลักการจำก็คือตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งว่าคำยืมภาษาบาลีเนี่ยมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราไปช้าๆนะคะนักเรียนเพราะคุณครูรู้ว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจหรือว่ากำลังจะเข้าใจนะคะสงสัยตรงไหนนักเรียนรีบยกมือถามเลยลูกเพราะว่าคุณครูจะได้อธิบายให้ฟังนะคะนักเรียนไม่ต้องอายเพื่อนไม่ต้องอะไรเลยลูกเพราะว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะมาดูค่ะพยัญชนะวรรคที่เราบอกทั้งหมด5วรรคแล้วก็มีเศษวรรคอีก1ใช่ไหมคะที่คุณครูบอกว่ามีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนก็คือเป็นไปตามหลักการใช้พยัญชนะวรรคนะคะนักเรียนดูนะคะในแนวนอนแบบนี้นะคะในแนวนอนแบบนี้ที่เป็นสีเสียค่ะเราเรียกว่าวรรคนะคะเราเรียกว่าวรรคส่วนที่เป็นแนวตั้ง1 2 3 4 5เราเรียกว่าแถวจำได้หรือยังคะแนวนอนที่เป็นสีสีเราเรียกว่าวรรคแนวตั้ง1 2 3 4 5เราเรียกว่า
แถวนะคะทีนี้ตัวที่สามารถแถวที่สามารถเป็นตัวสะกดได้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แถวนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แถวภูรินัทภูรินัทอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่นะคะภูรินัทลองบอกคุณครูดูซิว่าแถวที่สามารถเป็นตัวสะกดได้3แถวมีแถวอะไรบ้างแถวที่เท่าไหร่บ้างลองดูลองดูผิดก็ไม่เป็นไรลูกแถวที่เท่าไหร่บ้างคะ1 2 3 4 5ภูรินัทคิดว่าแถวที่เท่าไหร่บ้างคะที่สามารถเป็นตัวสะกดได้2 4 5ครับ2 4 5มีใครเพิ่มเติมจากภูรินัทอีกบ้างนักเรียนสังเกตได้จากตรงนี้นะคะเขาบอกไว้แล้วว่ามีแถวไหนบ้างที่สามารถเป็นตัวสะกดได้แถวที่สามารถเป็นตัวสะกดได้จะมีแถวที่1นะคะมีแถวที่1แถวที่3นะคะแล้วก็แถวที่5 1 3 5นะคะที่สามารถเป็นตัวสะกดได้ส่วนตัวตามนะคะตัวตามจะมีแถวที่1 2 3 4 5ได้หมดเลยแต่มันจะมีหลักการสังเกตนะคะถ้าแถวที่1สะกดตั้งใจฟังนะคะถ้าแถวที่1สะกดแถวที่จะตามหลังแถวที่1ได้จะต้องเป็นแถวที่1ก็คือตัวมันเองหรือว่า2 1สะกด1หรือ2ตามถ้าแถวที่3สะกดแถวที่ตามหลังจะต้องเป็นแถวที่3หรือแถวที่4ถ้าแถวที่5สะกดแถวที่ตามได้จะต้องเป็น1 2 3 4 5ก็คือทุกตัวที่อยู่ในวรรคเดียวกันบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังถ้าสมมุติคำนั้นมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะถ้าสมมุติคำนั้นมีกอไก่เป็นตัวสะกดตัวที่จะตามหลังตัวสะกดที่เป็นกอไก่ได้นะคะก็คือจะต้องเป็นกอไก่หรือไม่ก็ต้องเป็นขอไข่ถ้าสมมุติว่ามีชอช้างเป็นตัวสะกดถ้ามีชอช้างเป็นตัวสะกดตัวที่ตามหลังชอช้างได้จะต้องเป็นชอช้างหรือไม่ก็ชอกระเชอพอจะได้ไหมคะพอจะได้ไหมคะได้บางคนก็ยิ้มนะคะถ้านอหนูสะกดล่ะคะนอหนูอยู่ในแถวที่5แถวที่ตามได้จะต้องเป็นแถวไหนบ้างทุกแถวเลยที่อยู่ในวรรคเดียวกันอาจจะมีนอหนูตามหลังก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่ามีต่อเต่าก็ได้ทอถุงก็ได้ทอทหารก็ได้หรือทอธงก็ได้นะคะเราไปดูตัวอย่างทำกันบ้างบางคนยังไม่เห็นภาพแต่จำไว้ว่าแถวที่เป็นตัวสะกดได้มีกี่แถวคะชูมือขึ้นมีกี่แถวมีเท่าไหร่คะ3แถวครับ3แถวมี1 3แล้วก็3 5 1 3 5ถ้า1สะกดแถวที่ตามคือแถวที่1หรือ2ถ้าแถวที่3สะกดแถวที่ตามได้คือแถวที่3หรือ4 4ถ้าแถวที่5สะกดแถวที่ตามได้คือทุกแถวที่อยู่ในวรรคเดียวกันโอเคไหมลองไปดูคำศัพท์กันบ้างนะคะนี่คุณครูยกมาให้ดูนะคะเผื่อบางคนเดี๋ยวนึกไม่ออกอีกนะคะว่าตัวนี้มันอยู่ในวรรคไหนแล้วมันอยู่ในแถวไหนแล้วนะคะเดี๋ยวพอเรามีความชำนาญเราก็ไม่ต้องดูพยัญชนะวรรคแล้วนะคะนักเรียนมาดูนะคะเขายกตัวอย่างให้เราดูมีคำว่าทุกนักเรียนดูคำว่าทุกนะคะคำว่าทุกมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะลูก
ที่ลูกศรของคุณครูชี้อยู่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะกไก่กไก่เป็นตัวสะกดนะคะมีกไก่เป็นตัวสะกดนักเรียนดูนะคะกไก่อยู่ในวรรคกะแถวที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ครับใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในแถวที่หนึ่งแถวที่ตามได้ก็คืออาจจะเป็นหนึ่งหรือสองก็คืออาจจะเป็นกไก่หรือขอไข่ก็ได้ที่ตามหลังตัวสะกดนักเรียนดูคำว่าทุกนะคะทุกตัวที่ตามหลังกไก่คือตัวอะไรคะกไก่ตัวที่ตามหลังกไก่คือตัวขอไข่ใช่ไหมคะขอไข่อยู่ในแถวที่สองตรงตามกฎพยัญชนะวรรคไหมคะตรงไหมลูกมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่ากไก่อยู่ในแถวที่หนึ่งแถวที่ตามได้ก็คือแถวที่หนึ่งหรือสองขอไข่อยู่ในแถวที่สองก็คือมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนนั่นเองต่อไปมาดูอีกค่ะอิจฉาอิจฉามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะจอจานจอจานเป็นตัวสะกดอ่ะจอจานอยู่ในวรรคอะไรคะจะครับวรรคจะใช่ไหมคะอยู่ในวรรคจะอยู่ในแถวที่หนึ่งอีกเหมือนกันแถวที่หนึ่งสะกดแถวที่ตามได้คือแถวที่หนึ่งหรือสองใช่ไหมคะหลังจอจานมีฉอฉิงฉอฉิงอยู่ในแถวที่สองคำว่าอิจฉาก็เลยมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนพอจะได้หรือยังมาดูแถวที่มาดูแถวอื่นบ้างนะคะถ้ามีแถวที่สามเป็นตัวสะกดล่ะแถวที่ตามได้ต้องเป็นแถวที่เท่าไหร่บ้างคะ4 กับ 3ครับสามกับสี่สี่กับสามนะคะโอเคพอได้พอได้เช่นคำว่าพยัคฆ์นักเรียนดูนะคะคำว่าพยัคฆ์มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกคอควายคอควายเป็นตัวสะกดนะคะคอควายอยู่ในแถวที่3ของวรรคกะใช่ไหมคะตัวสะกดอยู่ในแถวที่3แถวที่ตามได้ก็คือแถวที่3หรือแถวที่4นะคะตัวที่ตามได้จะต้องมีคอควายหรือว่าคอระฆังคำว่าโยยักษ์มีคอระฆังเป็นตัวตามเพราะฉะนั้นมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนนะคะมาดูอีกคำหนึ่งคำว่าครับนะคะคำว่าครับมีตัวสะกดคือตัวอะไรคะพอพานพอพานใช่ไหมคะหาพอพานพอพานอยู่ในวรรคไหนคะอยู่ในวรรคปะใช่ไหมลูกอยู่ในวรรคปะแถวที่สามแถวที่ตามได้จะต้องเป็นแถวที่3หรือ4ก็คือพอพานหรือพอสำเภาคำว่าครับมีพอสำเภาเป็นตัวตามเพราะฉะนั้นก็ตรงกับหลักการจำก็คือมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนพอจะได้ไหมต่อไปเอามาดูอีกนะคะแล้วถ้ามีแถวที่5เป็นตัวสะกดล่ะตัวไหนตามได้บ้างคะทุกวรรคเลยครับทุกวรรคเลยทุกวรรคเลยหรือทุกแถวเลยทุกแถวทุกแถวใช่ไหมคะทุกแถวแต่ต้องอยู่ในวรรคเดียวกันนะคะถ้าสมมุติงองูเป็นตัวสะกดตัวที่ตามได้ก็คืององูกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังก็คือทุกแถวเลยที่อยู่ในวรรคเดียวกันนะคะนักเรียนมาดูคำว่าองค์คำว่าองค์มีงองูเป็นตัวสะกดงองูอยู่ในแถวที่ห้าใช่ไหมลูกเรามาดูนะคะคอควายเป็นตัวตามคอควายก็คืออยู่ในแถวที่3แถวไหนก็ได้ใช่ไหมลูกแต่ต้องอยู่ในวรรคเดียวกันนะคะคำว่าสัมผัสก็เหมือนกันมีมอม้าเป็นตัวสะกดมอม้าอยู่ในแถวที่5ของวรรคปะนะคะตัวตามก็คือผอพึ่งผอพึ่งอยู่ในแถวที่2ของวรรคเดียวกันโอเคไหมพอจะเข้าใจไหมคะพอจะเข้าใจนะคะหลายคนพยักหน้าหลายคนก็ยังงงๆอยู่นะคะเราต้องฝึกทบทวนบ่อยๆนักเรียนลองหาคำมาดูนะคะแล้วก็ลองนำมาเทียบกับพยัญชนะวรรคดูนะคะว่าเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเรามาดูเศษวรรคกันบ้างเศษวรรคที่เราจำว่ายายเราเล่าว่าเสือหายแล้วนะคะเศษวรรคเนี่ยจะตามหลังตัวเองนะคะก็คือถ้ามีโยยักษ์เป็นตัวสะกด
ตัวที่ตามมาก็คือต้องเป็นยอยักษ์เท่านั้นถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกดตัวที่ตามมาจะต้องเป็นรอเรือเท่านั้นถ้ามีลอลิงสะกดตัวที่ตามมาก็ต้องเป็นลอลิงเท่านั้นนะคะเช่นไอยิกานะคะนักเรียนสังเกตไอจะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดใช่ไหมลูกแล้วก็ตัวที่ตามมาก็ต้องเป็นตัวมันเองก็คือยอยักษ์นะคะวันลีก็เหมือนกันมีลอลิงเป็นตัวสะกดตัวที่ตามก็ต้องเป็นตัวมันเองก็คือลอลิงนะคะต่อไปเรามาดูหลักการสังเกตแบบที่3นะคะจำแบบที่1ได้ไหมแบบที่1คืออะไรแล้วมีตัวสะกดไม่อะไรแล้วคะลูกไม่ตรงตามมาตราไม่ตรงตามมาตรานะคะเตถ้าตรงตามมาตรานะคะจะต้องมีข้อยกเว้นก็คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปคำได้ใช่ไหมคะเช่นโลกเป็นโลกากายเป็นกายานะคะสองก็คือมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนก็คือดูจากพยัญชนะวรรคเมื่อกี้นะคะสามก็คือมีสระ8เสียงนะคะคำยืมภาษาบาลีจะมีเสียงสระแค่8เสียงก็คืออะอาอิอีอุอูแล้วก็เอโออะอาอิอีอุอูเอโอนะคะจำไปด้วยนะลูก4ไม่นิยมใช้คำควบกล้ำนะคะไม่นิยมใช้คำควบกล้ำก็คือจะใช้เป็นปฐมจริยาภริยานะคะนี่คือภาษาบาลีแต่ไม่นิยมสมมติว่าคำว่าจริยาเราจะไม่นิยมใช้คำว่าจัญญาภริยาเราจะไม่นิยมใช้คำว่าภรรยาใช่ไหมคะต่อไปข้อที่5ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์นะคะไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ยกเว้นคำว่าเล่หรือว่าคำว่าเท่นะคะมาต่อแล้วก็คำภาษาบาลีของเรานะคะจะมีคำว่าปฏิเนี่ยอยู่ข้างหน้าเช่นคำว่าปฏิบัติปฏิรูปปฏิสนธิปฏิมานะคะแล้วก็7ตัวสะกดตัวตามซ้ำกันนะคะก็คืออาจจะเป็นเศษวรรคก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นพยัญชนะตัวอื่นที่อยู่ในวรรคก็ได้นะคะก็คือมีตัวสะกดกับตัวตามซ้ำกันเช่นวิญญาณมีตัวสะกดก็คือยอหญิงตัวตามก็คือยอหญิงตัวสะกดกับตัวตามซ้ำกันนะคะปัญญามียอหญิงเป็นตัวสะกดแล้วก็มียอหญิงเป็นตัวตามใช่ไหมคะทั้งหมดนะคะเราจะมีหลักการสังเกตทั้งหมดกี่ข้อคะลูก7ข้อครับ7ข้อนะคะคุณครูสุ่มถามดีกว่าว่าใครจำอะไรได้บ้างนะคะใน7ข้อนี้เรียกชื่อดีกว่าจะได้รู้จักมากขึ้นนะคะบางห้องที่ไม่เคยสอนเรียกใครดีนะเตชินอยู่ไหมคะเตชินไม่อยู่เบนอยู่ครับอยู่ครับเบนบอกหลักการสังเกตคำยืมภาษาบาลีมา1ข้อค่ะลูกใน7ข้อมีอะไรบ้างคะใน7ข้อ1คือณัฐกฤตตาช่วยเบ้นหน่อยลูกบอกมา1ข้อค่ะมีอะไรบ้างคะมีตัวสะกดตัวตามค่ะมีตัวสะกดตัวตามเป็นยังไงคะแน่นอนหรือไม่แน่นอนลูกแน่นอนค่ะโอเคนะคะได้แล้ว1ข้อก็คือมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนนะคะปีดานัยบอกคุณครูมา1ข้อสิลูกว่ามีอะไรอีกบ้างไม่นิยมใช้ควบกล้ำไม่นิยมใช้ควบกล้ำนะคะต่อไปอานัทบอกคุณครูมา1ข้อสิลูกมีอะไรบ้างคะ
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามีตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะได้แล้ว3ตอนนี้นะคะห้องอื่นบ้างห้องอื่นบ้างบัวบัวอยู่ไหมลูกบัวบอกมา1ข้อสิลูกมีอะไรบ้างคะ7ข้อมีเสียงสระกี่เสียงเสียงมีเสียงสระ8เสียงค่ะมีเสียงสระ8เสียงนะคะไมตี้เสียงสระ8เสียงมีอะไรบ้างคะบอกมา1ตัวสิชาลิดาชาลิดาช่วยเพื่อนหน่อยลูก8เสียงมีเสียงอะไรบ้างคะอีแล้วก็ AO ค่ะอีอี AO ขาดอีก2ก็คืออูอูนะคะคุณครูเพิ่มเติมให้มีอีอีอูอูแล้วก็ AO นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8เสียงนะคะต่อไปค่ะลูกใครดีนะวัสุวัสุอยู่ไหมคะครับวัสุช่วยบอกหลักการจำภาษาบาลีให้คุณครู1ข้อสิลูกตอนนี้เพื่อนตอบไปแล้ว4ข้อก็คือไม่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนมีเสียงสระ8เสียงแล้วก็ไม่มียมคำควบกล้ำอีก3ข้อวัสุพอจะจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ห้อง3ใครจำได้ช่วยเพื่อนหน่อยเร็วเนติพจน์จำได้ครับครูเนติพจน์เนติพจน์ช่วยเพื่อนหน่อยค่ะมักจะมีคำว่าอะไรอยู่ด้านหน้าลูกไม่มีเสียงตอบรับฮาริสฮาริสอยู่ไหมคะฮาริสอยู่ไหมคะน่าจะไม่อยู่ครับน่าจะไม่อยู่อยู่แต่ไม่รู้หายไปไหนนะคะที่เหลือนะคะก็คือมักจะมีคำว่าปาติเนี่ยอยู่ด้านหน้านะคะมีตัวสะกดตัวตามซ้ำกันนะคะแล้วก็ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์โอเคไหมคะไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ทีนี้เราลองมาดูคำเหล่านี้นะคะว่าคำที่คุณครูกำหนดมาให้เนี่ยเป็นคำยืมภาษาบาลีหรือไม่นักเรียนดูนะคะคำว่าปฏิบัติเป็นคำยืมภาษาบาลีไหมคะเป็นไหมลูกเป็นเป็นทำไมถึงเป็นเพราะว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้าปฏิมีปฏิอยู่ด้านหน้านะคะปฏิบัติเป็นคำยืมภาษาบาลีฤดูเป็นคำยืมภาษาบาลีไหมคะเป็นเป็นไหมลูกเป็นค่ะมีหลักการสังเกตยังไงคะอยู่ในหลักไหมอยู่ข้อไหนอะลูกอยู่ไหมคะไม่อยู่นะลูกเพราะข้อนี้มีตัวสะกดนะคะไม่เป็นไรเอาใหม่ค่ะเฉลยไปแล้วข้อนี้อิจฉานะคะอิจฉาเนี่ยมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนใช่ไหมคะมีจอจานสะกดตัวที่ตามได้ก็คือจอจานหรือฉอยชิงนะคะวิญญาณนักเรียนดูคำว่าวิญญาณเป็นคำยืมภาษาบาลีไหมคะเป็นไหมลูกเป็นนะคะเพราะว่าตามหลักตัวสะกดตัวตามที่ซ้ำกันใช่ไหมคะยอหญิงสะกดยอหญิงตามนะคะเป็นคำยืมภาษาบาลีแพทย์เป็นคำยืมภาษาบาลีไหมคะแพทย์เป็นไหมคะไม่ครับไม่เป็นนะคะไม่เป็นเพราะไม่ได้ตรงตามกฎการสังเกต
นะคะโอเควันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบการเรียนรู้ไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันพรุ่งนี้ก็คือในเรื่องของคำยืมภาษาสันสกฤตนะคะแล้วเราก็จะมาทบทวนบาลีไปด้วยเพราะคำยืมภาษาสันสกฤตเนี่ยเราจะต้องเอาคำยืมภาษาบาลีเนี่ยมาเทียบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องกลับไปทำวันนี้ก็คือทบทวนนะคะทบทวนจาก PowerPoint หรือว่าในหนังสือชุดแม่บทของนักเรียนก็ได้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะหรือใครจะทบทวนใน PowerPoint ของคุณครูก็ได้นะคะแล้วพรุ่งนี้คุณครูจะกลับมาถามใหม่พร้อมกับเรียนเรื่องคำยืมภาษาสันสกฤตนะคะสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ